้าหมายคือ 5,000 แต้มแจ็คเก็ตเท่านั้นครับต้องเรียบร้อยกลับมาพบกับรันเวนเจอร์อีกแล้วนะครับวันนี้เรามาวิ่งกันในเมืองครับเราได้สมัคร Amazing Thailand City Run เอาไว้นะครับเป็นการวิ่งโดยใช้แอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่า District นะครับเก็บตามเช็คพอยต์ต่างๆนะครับจะมีหมุดทั้งหมด3สีนะครับสีเขียวเนี่ยคือวิ่งผ่านแล้วได้พอยต์เลยนะครับส่วนสีฟ้าเนี่ยเป็นคำถามครับเมื่อเราเข้าเขตนะครับที่ GPS จับได้เนี่ยมันจะมีคำถามให้เราตอบถูก300แต้มตอบผิด100แต้มครับแล้วก็จุดสีชมพูนะครับเป็นชาเลนจ์นี่คือวิ่ง1กิโลกว่าๆนะครับทุกการวิ่งออกไปพอกับสตาร์ทแล้วเนี่ยแต้มจะค่อยๆลดทีละแต้มทีละแต้มนะครับหมายความว่าถ้าวิ่งเร็วขนาดไหนวิ่งเร็วแค่ไหนเนี่ยก็จะได้แต้มเยอะไปตามกำลังขาเรานะครับซึ่งเป็นชาเลนจ์ที่ท้าทายมากๆนะฮะสำหรับคนสงสัยว่าแต้มเอามาทำอะไรนะครับแต้มเอาไปแลกของนะครับการสมัครการวิ่งนี้คือฟรีด้วยก็คือจะมีไล่ตั้งแต่นะครับแจ็คเก็ต 5,000 พอยต์นะครับ 4,000 พอยต์เป็นเสื้อทีเชิ้ตนะครับก็ไล่ตามลำดับลงมาเดี๋ยวของเป็นยังไงเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูนะครับว่ามีอะไรให้แลกบ้างตอนนี้ผมอยู่หน้าโรงเรียนอัสสัมชัญนะครับเป็นจุดที่นัดกับพี่ๆ MRTA Running Club ไว้นะครับเป็นคลับชมรมที่ทำงานผมเองนะครับเดี๋ยวยังไงไปดูกันครับว่าการวิ่งนี้จะสนุกแค่ไหนครับแอปพลิเคชัน District ครับหน้าตาเป็นนี้ซึ่งเราได้กรอกโค้ดที่เราสมัครไปเรียบร้อยครับซึ่งจุดที่เห็นนะครับก็จะมีจุดหลากสีเลยตอนนี้เราอยู่ตรงจุดนะครับโรงเรียนอัสสัมชัญเลยครับพอเรากดสตาร์ทปุ๊บเนี่ยต้องใส่เกียร์หมาเลยแต่เดี๋ยวลองดูทีมครับว่าเขาจะไปเริ่มที่ท่าเรือโอเรนเทนเพื่อเก็บ100แต้มเป็นเช็คพอยต์ธรรมดาก่อนนะครับหลังจากได้คุยกันนะครับพี่ๆมาครบแล้วเราตัดสินใจเริ่มที่ท่าเรือโอเรนเทนครับซึ่งมันได้ร้อยแต้มฟรีก่อนที่จะไปอัดทามทริอัลที่หน้าโรงเรียนอัสสัมชัญนะครับเราจะมาเริ่มที่นี่กันโอเคนี่วางรอครับไปเลยครับกดสตาร์ทได้เลยอ้าวเฮ้ยต้องให้กรอกรหัสได้มั้ยแล้วกดลันโซโล่ป่ะพี่ใช่ๆผมไม่ติดอะไรเงี้ยโอเคบอลพอยแล้วไปเลยครับพี่นะครับเราเช็คอินจุดแรกเราได้100พอยแล้วครับไปครับพอกดสตาร์ทปุ๊บแต่จะค่อยลดไปเรื่อยครับเป้าหมายคือวงเวียนโอเดียนครับโลกกว่าตัดให้ยับวงเวียนโอเดียนได้มา519แต้มหน้าหุ่นของผมจะเป็นคำถามครับเราต่อไปพฤศจิกาโอเค correct ครับ300แต้มครับไปต่อครับเรามีเวลาเก็บแต้มทั้งหมด3ชั่วโมงเท่านั้นเป้าหมายคือ5,000แต้มแจ็คเก็ตเท่านั้นครับจุดเช็คพอยต์วงเวียน22ครับเราได้มาอีก100แต้มตอนนี้เรามี 1,000 กับ19แต้มครับไอโฟนขี้โกงจริงด้วยพี่จุดนี้การใช้หน้าเป็นคำถามครับร้านอาหารที่ตั้งอยู่บนชั้น25ที่สามารถชมวิวได้360องศามีชื่อว่าอะไรมีพี่หามตอบให้ครับว่าสกายวิว360ครับถูกต้องครับ300พอยต์ครับสกายวิว360เราอยู่กันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับสกายวิวพอมาถึงแล้วนะครับมีคนรู้คำตอบแล้วก็บอกคำตอบเลยครับเราได้เพื่อนร่วมทางใหม่มา1คนครับเขาขอตามไปด้วยนะครับมันคือความน่ารักของมิตรภาพนักวิ่งครับผมจะถึงไหมเนี่ยชาวชิงช้าครับ
อันนี้ครับเตรียมคำตอบมาจากบ้านแล้วครับคุณสิทธิโชครับเอ้าเอ้าผิดครับพระครูสิทธิชัยชิปหายแล้วแต้มหายไปอีก200ครับเป็นเรื่องแล้วฮะจะถึงไหมครับบอกเลยเสียงมากเสียงมากตอนนี้คือหลงกับพี่ๆแล้วครับแต่จะสาธิชาตอบผิดเมื่อกี้ผมมาที่สวนลุมพินีนาเป็นชาเลนจ์นะครับ 1.5 กิโลครับ950พอยต์ครับพี่ๆไม่อยู่แล้วไปครับดูต่อครับคนเดียวเดี๋ยวคงได้เจอพี่เขาไปแต่ว่าผ้าพานพุทธครับสะพานปิดเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปครูครับจุดมิวเซียมสยามนะครับต่อสถานการณ์ปล่อยกระทรวงมาดีครับเป้าหมายแจ็คเก็ตตอนนี้ขอเหลือแค่ทีเชิร์ตแล้วกันครับพอใจแล้วไม่น่าโง่พลาดตอบคำถามผิดไปทีนึงเลยครับได้100พอยต์แล้วครับเรามาถึงสนามหลวงครับมีมิชชั่นที่เป็นคำถามครับวิ่งสวนเมื่อกี้ทุกคนบอกว่าตอบ6ตอบ6ครับตอบ6ครับตามที่คำแนะนำตอบ6ครับขอบคุณครับเนื่องจากเสียไป200พอยต์ที่ตีจากการโง่ตอบถามผิดครับเลยขอแตกขบวนจากแก๊งๆที่ในชมรมนะครับแวะไปเอานะครับ100พอยต์ข้ามมหาราชนะครับเดินตัดทะลุสนามหลวงเลยกำลังตามหาจุดเช็คอินนะครับมันพาเราว่าในตลาดพระท่ามหาราชอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ท่ามหาราชจริงๆนะครับโอ้โหตายแล้วอ้อมชิบหายเลยพี่ไปครับรีบไปสถาบันบิน9ครับมาวี100แต้มครับทำทรายเอาอีกแล้วครับหมดโอ้จริงเจอทางลัดครับเข้ามามั่วๆเมื่อกี้ถามคุณลุงบอกว่าทะลุถนนลินสอดได้เอ้านี่ว่าทะลุได้ไม่เจอซอยตันนะครับหมดแล้วแต้มหมดแล้วโอ้โหคือไกลครับจุดนี้ไกลเลยออมเยอะด้วยแต้มมันจะไม่เหลือแล้วนะครับครับโหดจริงมันอ้อมเยอะจุดนี้โหดครับตอนนี้กำลังจะไปสนามมวยเพื่อไปตอบคำถามเอา300คะแนนตอนนี้ได้มา 3,503 คะแนนเสื้อทีเชิร์ตน่าจะได้แน่ๆอยู่แล้วแต่แจ็คเก็ตนะครับก็ยังอยากจะลุ้นอยู่นะอยากได้ถึงแล้วครับสนามมวยลำเนินคำถามเด้งแล้วครับส่วนข้อมสิงครับตอบข้อเอครับต้องเรียบร้อยจุดเช็คพอยต์สะพานพระขวานเหมือนต้องห้ามถนนไปนะครับพอยต์วัดสมนัสครับ100แต้มตอนนี้แต้มอยู่ที่ 4,000 กับ3แต้มครับมีลุ้นว่าจะเฉียดเฉียดจุดเช็คอินต่อไปครับวัดเบญจมบพิตรครับต้องเข้าไปในวัดเลยครับเรียบร้อยครับ100พอยต์ไปต่อครับไปต่อครับพี่คำตอบตรงวัชิราวุธมาเลคอเลตครับมาเลคอเลตขอบคุณครับพี่เป็นโลนะประมาณโลนึงอ่ะครับผมจุดเช็คอินวชิราวุธวิทยาลัยครับตอบมาเลยคอลเลจเรียบร้อยครับจากวชิราวุธวิทยาลัยเราวิ่งเรียบกำแพงสวนจิรดามาครับกำลังจะไปเช็คอินที่สถานีรถไฟสวนจิรดากับแต้มที่มีอยู่ 4,600 แต้มบวกเช็คอินสวนจิรดาน่าจะ 4,700ซึ่งขาดอยู่มัน300หมายความว่าถ้าตอบคำถามถูกแล้ววิ่งไม่หลงคือได้แจ็คเก็ตไปแล้วนะครับเวลาตอนนี้เหลือ5นาทีบอกลาแจ็คเก็ตได้แล้วไม่ทันแน่นอนเรียบร้อยครับกับเช็คอิน100พอยต์สถานีรถไฟสวนจิรดากับเวลาที่เหลืออีก4นาทีแจ็คเก็ตจ๋าบ๊ายบายนะมีม้าด้วยครับน้องม้าตำรวจ
บอกลาแอปพลิเคชันครับ5 4 3 2 1เรียบร้อยครับจบที่ 4,703 คะแนนแจ็คเก็ตไม่ได้ครับขาดไป300แต้มดีใจกับคนได้แจ็คเก็ตด้วยครับได้เสื้อสามารถ 5,715 แต้มเฮ้ย 5,700 เลยเหรอ5,200 หลุดไปเฮ้ยผมขอแบ่ง300ดิหลุดผมจบ 4,700 ผมหลุดไอ้นู่นไงตั้งแต่นู่นไงตั้งแต่ไอ้สวนลมมาได้อีก300ไม่งั้นผมไม่มาทำคลิปนี้หรอกเรียบร้อยนะครับวิ่งเสร็จเรียบร้อยกินข้าวเสร็จเรียบร้อยตอนนี้กำลังนั่งรถไฟมาที่กลับนะครับสำหรับงานนี้คือผมรู้สึกว่ามันสนุกนะครับมันเป็นกิจกรรมที่ไม่เคยวิ่งแบบนี้มาก่อนเลยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับต้องขอบคุณผู้จัดด้วยนะครับสำหรับงาน Amazing Thailand City Run นะครับสมัครฟรีแล้วก็ได้ challenge ตัวเองในการแลกของรางวัลติดไม้ติดมือต่างหากสรุปวันนี้ก็คือได้เสื้อเป็นเสื้อวิ่งนะครับ T-shirt เท่านั้นจริงๆถ้าไม่ตอบผิดไม่หลงทางแจ็คเก็ตอยู่ในมือแล้วครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นความภูมิใจสำหรับงานนี้นะครับยังเหลืออีก2 week นะครับที่จะได้เก็บแต้มมาวิ่งกันถ้าใครสมัครทันก็เตรียมตัวแนะนำนะครับวางแผนดีๆวางแผนดีๆนะครับแล้วคุณจะวิ่งแบบมีความสุขแล้วก็สามารถที่จะได้ของรางวัลที่ต้องการครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Runninger Channel นะครับสำหรับวันนี้รายการรุ่นดันลาไปก่อนครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าไปครับ